ทางนี้ของแมนวันเสาร์วันที่เสาร์เทพเดือน8ปี2011แฮม13คำเดือน9พศ2554รายการธรรมะยามเช้าจะนำเอาสาระความรู้เกี่ยวกับธรรมะวัฒนธรรม22ข้อ14ที่ดีงามของลาวเฮาอยู่ที่วิทยุกระจายเสียงนครหลวง FM 98.8 MHz ซึ่งมื้อนี้ดำเนินรายการโดยคณะจิตตาสิบุญงามพร้อมด้วยค่ะน้อยปิงลี่เสยพรมาพบกันอีกแล้วเนาะท่านผู้ฟังกับรายการธรรมะยามเช้าออกอากาศทุกๆวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์แต่เวลา 18:00 น. 17:00 น. ประจำและถ้าท่านได้สนใจอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องธรรมะหรืออยากรู้ข้อมูลต่างๆเนาะหรือว่าอยากติชมรายการของเราก็สามารถติดต่อเข้ามาที่เบอร์021562829ย้ำอีกทีนึงเนาะ021562829เด้อโดยแม่แล้วสิตาพร้อมด้วยติ๊กลี่ก็ขอฝากถึงท่านผู้ฟังที่ว่ารับฟังรายการธรรมะยามเช้าอยู่ทุกท่านก็อยากให้ช่วยกันรักษาสุขภาพกันแน่เพราะว่าระยะนี้อากาศทางบ้านเมืองเฮาก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ก็มารักษาร่างกายรักษาตัวของเฮาให้อบอุ่นให้ปลอดภัยเนาะเพื่อจะบ่ได้เป็นไข้และเป็นหวัดและที่สําคัญอีกอย่างนึงยามนี้หรือว่าฤดูที่ก็แม่นฤดูฝนแล้วก็อาจเฮ็ดให้การสัญจรการขับขี่รถยุ่งยากลำบากฉะนั้นเราก็ควรระมัดระวังคอยไปคอยมาสุจิตาก็ขอแจ้งข่าวมาแจ้งให้ประกาศให้ทางท่านผู้ฟังได้ครับรู้ได้ครับทราบก่อนถึงกันเลยเพราะว่าอยู่ทางประเทศลาวเฮาก็ถือว่าได้ครับภัยหรือว่าได้ประสบภัยน้ำท่วมร้ายแข็งแต่ว่าในที่นี้สุจิตาจะขอโยกคือแขวงเวียงจันทน์ในทางภาคใต้เพราะว่าทางทีมงานบัตเตอร์ไฟของของเฮาว่าสถานีวิทยุกระจายเสียง 98.8 เมกะเฮิรตซ์ของของเฮานี้จะได้นำเครื่องไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมก็ขอแจ้งมาถึงท่านผู้ฟังถ้าหากว่าท่านใดอยากร่วมบริจาคร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมว่าจะเป็นเงินค้ำข้าวสารอาหารแห้งเป็นหนี้เป็นกองปลากระตากแต่สามารถจะบริจาคได้อันนี้ถือว่าสามารถนำมาสมทบกับทางทีมงานบัตเตอร์ไฟของพวกเราได้ซึ่งสถานีวิทยุก็ตั้งอยู่บ้านคนต้องจอมณีเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งพวกเราจะนำไปมอบในวันที่15เดือน9ปี2011อันนี้ก็ขอแจ้งถึงท่านฟังค่ะว่าท่านใดอยากร่วมบริจาคร่วมทำบุญก็สามารถมาร่วมนำพวกเราได้หรือสามารถโทรมาได้ที่เบอร์021562898 021562829 021998433 020-7782-6000โดยมาแล้วน้องมินเองน้องติงลี่ก็มีคำก่อนมาฝากการผู้ฟังอีกเช่นเคยซึ่งนำมาจากปื้มปัสยาหางอื่นแจ้งโดยท่านอาจารย์ดาวเวียงพุทธนาคูจะมาอ่านก่อนโอชิบาปัญสัญญาห่างอื่นจะมาอ่านต่อในเมื่อวานนี้เพิ่นว่าเปิดม่านกั้งแจ้งสว่างในตาคันบ่ไปหาเฮียนแม่นบ่มีความรู้อานาคตอยู่ที่การสว่างคนเอาน้ำตาปนหยาดเหงื่อมากห่วงสุขอยู่ต้นยังรอมื้อเมื่อละดูชีวิตคนประหลาดแท้มีบางเทือปฏิหารเหตุการณ์ของชีวิตเมื่อสวรรค์ประทานให้จงเฝ้าเดมือว่าเอามีโอกาสเพียงครั้งเดียวพลาดพังเป็นแป้วตลอดกาลนมุยเดชิตานอกจากมีคำห่วงใยจากการทานฟังแล้วยังมีหัวข้อธรรมะอย่างอีกมาฝากท่านผู้ฟังโดยไม่นอกจากว่าสิตาจะมีความเป็นห่วงเป็นใยและก็แจ้งข่าวถึงท่านผู้ฟังได้รับรู้ได้รับทราบแล้วก็ยังมีหัวข้อธรรมะมาฝากท่านฟังอีกเช่นเคยซึ่งมื้อนี้แม่นวันเสาร์ของแม่นทางพระอาจารย์ไสยเดชวงศ์โสภาซึ่งว่าเพิ่นจะมาเว้าหรือจะมาอธิบายในหัวข้อธรรมะใดนั้นขอเชิญทุกท่านรับฟังได้ขอเชิญขอสบายดีเจริญพรมายังปัญญาโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่กำลังรับฟังรายการธรรมะนี้มื้อนี้ถือว่าเป็นมื้อวันเสาร์ซึ่งว่าเป็นวันปกติที่อาตมาจะได้มาบรรยายธรรม
มาเว้าธรรมะสู่สาธุชนของปัญญาโยมได้รับฟังปกติวันเช้าจะเป็นวันที่พ่อแม่ประชาชนพักผ่อนเป็นวันที่บ่ค่อยได้เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานมีโอกาสได้อยู่กับครอบครัวเพื่อนสร้างแต่ก็มีหน่อยบางท่านก็ยังเฮ็ดเวียกวันเช้าแต่ถึงยังไงก็ตามมื้อนี้ก็ฝนตกเป็นปกติของฤดูฝนที่ฝนจะต้องตกเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าเรื่องที่บ่ธรรมดาไปกว่านั้นก็คือฝนมันตกรินหลายเฮ็ดให้บ้านเมืองเฮามีน้ําท่วมคือดังที่พิธีกรเพิ่นได้เว้าไปเมื่อน้ําท่วมแล้วมันก็เฮ็ดให้เกิดมีภัยพิบัติตามมาเฮ็ดให้พ่อแม่ประชาชนของตนญาติโยมพุทธบริษัทของเฮาผู้ที่อยู่ในเขตประสบภัยต้องในเขตที่เกิดเหตุน้ําท่วมจะต้องได้ประสบกับภัยพิบัติมีหลายคนก็น่าเป็นห่วงมีหลายครอบครัวน่าเป็นห่วงจะต้องได้อาศัยความเมตตาดูกรุณาจากเพื่อนมิตรสหายจากญาติพี่น้องประชาชนของพวกเฮาทั่วประเทศฤดูฝนเป็นช่วงที่ปกติที่ฝนจะต้องตกอันนั้นเป็นเรื่องธรรมดาที่อาตมาได้ว่าไปแต่ฝนอีกอย่างหนึ่งที่ตกอยู่เรื่อยๆบ่ขาดสายบ่เว้นฤดูกาลนั้นก็คือฝนแห่งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเฮาเพราะเนื่องฝนของกิเลสฝนของกิเลสมีความโลภความโกรธความหลงเหล่านี้เป็นต้นมันจะตกอยู่ตลอดกาลตกอยู่ตลอดเวลาฝนเหล่านี้ถ้าว่าเฮาบ่ฮู้จักมีแนวมามุ่งมากันบ่ฮู้จักฝึกฝนตนเองบ่ฮู้จักฝึกจิตฝึกใจของเฮาฝนแห่งกิเลสจะตกลงมาแต่ตอนจิตใจของเฮาเฮ็ดให้จิตใจของเฮาหม่นหมองทุกโศกและประสบภัยอยู่ตลอดกาลถึงแม้นว่ามันจะบ่เห็นเป็นลักษณะแบบเป็นตนเป็นโตบ่เห็นลักษณะแบบหลายๆคนเห็นคือภัยน้ําท่วมแบบนี้แต่ว่าฝนกิเลสน่ะมันเฮ็ดให้เปียกจิตเปียกใจซุ่มจิตซุ่มใจอยู่เนื่องนิทากว่าเฮาบ่รู้จักปกป้องของจิตใจของเราสิ่งที่จะปกป้องคุ้มครองบ่ให้ฝนตกลงได้ก็คือฝึกจิตฝึกใจของเราเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งเป็นคนที่มีจิตใจที่อยู่เหนืออารมณ์ความโลภและความโกรธความหลงดำรงชีวิตอยู่ในชีวิตประจำวันที่จะต้องมีเครื่องป้องกันด้วยสติด้วยธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจึงจะเห็นในฝนนั้นน่ะบ่ตกมาเปียกจิตเปียกใจของอันนี้ก็เว้าเรื่องฝนเนาะเว้าเรื่องฝนเป็นนะมี2ลักษณะที่อาตมาได้นํามาเสนอแต่มื้อนี้อาตมาจะขอนําเอาธรรมะที่จะเฮ็ดให้มนุษย์เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์หรือว่าธรรมะที่จะเฮ็ดให้คนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เฮ็ดจังได๋จังว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นคนได้บ่แล้วบ่ยังว่าเป็นมนุษย์อีกคําว่าคนนี่มันก็มีหลายคนเนาะหลายคนคนนี้คนมีหลายอย่างคนจนมนต์ไว้ปุ๋ยซะแล้วจังว่าคนก็มีแต่ว่าคําว่ามนุษย์นี่มันเป็นภาษาบาลีแท้จริงมาจากภาษาบาลีมนุษย์แต่ว่ามาว่าเป็นภาษาลาวก็ว่ามนุษย์ธรรมดามนุษย์แปลว่าเป็นผู้ที่มีจิตใจสูงส่งเป็นผู้ที่มีจิตใจสูงส่งจึงเอ่ยว่ามนุษย์สิ่งที่จะเฮ็ดให้มนุษย์มีจิตใจสูงส่งนั้นจะต้องเป็นผู้ที่ประกอบด้วยหลายสิ่งหลายอย่างก็คือจะต้องประพฤติธรรมตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเฮาจะจิตใจสูงส่งด้วยวิธีใดนั้นแม่น1จะต้องเป็นคนที่มีศีลเป็นคนมีศีลเป็นคนบ่เห็นแก่ตัวคันเฮามีศีลแล้วศีลนั้นจะเฮ็ดให้จิตใจเฮาเป็นจิตใจที่ปกติกายก็ปกติวาจาก็ปกติคําว่าศีลแปลว่าความปกติที่แสดงออกมาทางการกระทํา
ั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตใจขั้นสิ่งใดก็ตามที่มีความปกติเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็จะดำเนินไปเป็นปกติบ่ผิดพลาดมนุษย์เฮาก็เช่นเดียวกันมนุษย์นี่ก็เปรียบเหมือนเครื่องยนต์เปรียบเหมือนเครื่องจักรถ้าว่าบ่มีสิ่งใดมาควบคุมบ่มีสิ่งใดมาขับเคลื่อนมาเป็นผู้บังคับบัญชาก็คือจิตใจแต่ก็มีธรรมะมาขับเคลื่อนบังคับบัญชาหากายก็จะเฮ็ดให้เดินไปผิดองค์ผิดทางเห็นได้จะเฮ็ดให้ทางกายของเรานี่บ่เดินไปผิดทํานองของธรรมแน่นอนว่าเราจะต้องนําเอาศีลที่พระพุทธองค์เพิ่นได้เทศนาเอาไว้ที่เพิ่นได้บัญญัติไว้ก็คือศีล5ถ้าเอาในลักษณะที่สำหรับคฤหัสถ์หรือว่าอุบาสกอุบาสิกาทั่วไปศีลหาเป็นสิ่งที่จะเห็นในเฮาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ศีลนี้เป็นการบัญญัติขึ้นเพื่อเพียงว่าบังคับบ่ที่จริงบ่แม่นพระพุทธองค์บ่ได้บัญญัติขึ้นเพื่อบังคับแต่บัญญัติขึ้นเพื่อมีความเมตตากรุณาแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายถามว่าเฮาเฮ็ดผิดแล้วเพิ่นลงโทษเฮาเพิ่นบ่ได้ลงโทษเฮาแต่ว่าการกระทําของเฮาเองที่เห็นผิดจะเป็นลงโทษเฮาเองก็คือเว้าในทางพุทธศาสนาเพิ่นเว้าแม่นกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมนี่ตั้งขึ้นมาด้วยว่ามีขึ้นก็ย่อนผู้กระทําเองเป็นผู้เหตุให้เป็นไปเองศีลก็เช่นเดียวกันถึงแม้ว่าเฮาเฮ็ดผิดเฮาเฮ็ดผิดซึ่งว่าพระพุทธเจ้ายังอยู่เพิ่นฮู้ว่าเฮาเฮ็ดผิดเพิ่นสิลงโทษเฮาบ่ตัวเฮาเองลงโทษเฮาเองตัวเฮาเองลงโทษเฮาเองแต่ถึงแม้ว่าเพิ่นจะบ่ได้บัญญัติขึ้นแต่มันก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์นั่นน่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่ว่าคันเมื่อเฮาเฮ็ดผิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งแน่นอนว่ามันต้องมีผลตามมาผลอันนั้นคือเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าถึงแม้ว่าจะบ่มีไผบัญญัติถึงแม้ว่าจะบ่มีไผบังคับแต่มันก็เป็นไปเองศีลนี่แตกต่างจากระเบียบกฎหมายระเบียบกฎหมายบ้านเมืองนี่จะมีลักษณะที่แบบว่าจะต้องปฏิบัติต่อหน้ากฎหมายจะต้องปฏิบัติเมื่อเวลามีผู้มาฟ้องเมื่อเวลามีผู้มาเห็นเมื่อเวลามีพยานหลักฐานมาเอาโทษเวลาผู้เฮ็ดผิดระเบียบวินัยกฎหมายจึงจะถือว่าได้รับโทษอันนั้นแม่นทางโลกที่เขาจะเข้าใจในเรื่องของการปฏิบัติแต่ในทางธรรมแล้วถ้าว่าบุคคลใดผิดต่อศีลผิดต่อธรรมผิดต่อวินัยจิตใจของบุคคลนั้นจะบันทึกจิตใจของบุคคลนั้นจะจดจําเอาเหตุการณ์เอาพฤติกรรมของตนและพฤติกรรมนั้นจะเป็นสิ่งที่บันทึกไว้ภายในจิตใจและจะมีวิบากกรรมหรือว่าผลกรรมตามมาถึงแม้ว่าจะบ่มีใครเห็นแต่ว่าตนเองเห็นเมื่อเวลาตนเองเห็นแล้วจิตดวงนั้นมันจะไปหาผลกรรมจะหาไปหาผลกรรมถึงแม้นว่าผลกรรมนี่ไปไว้ในไหนผลกรรมแปลว่าผลที่เกิดจากการกระทําที่เฮาล่วงละเมิดต่อสิ่งกรรมนี่ก็มีหลายอย่างกรรมดีก็ย่อมแม่นเกิดมาจากผลของการกระทําที่ดีคันกรรมชั่วก็หมายถึงว่าสิ่งที่เกิดจากการกระทําที่บ่ดีกรรมดีก่อให้เกิดความสุขกรรมชั่วก่อให้เกิดความทุกข์แต่ถ้าบุคคลใดละเมิดศีลนี้สิ่งที่ตามมาจะเป็นความทุกข์หลายกว่าเป็นบาปบางคนบอกว่าโอ้บ่ต้องสนใจหรอกเพราะว่าบาปมันบ่ได้ย่างยงๆมาบาปบ่ได้ขี้สร้างสุขยามาหลายคนบอกไปเฮ็ดผิดลงไปคนอื่นบ่เห็นก็แล้วไปจริงๆมันบ่ได้คือกฎหมายบ้านเมืองคนอื่นบ่เห็นแล้วเอาโทษบ่ได้เอาโทษบ่ได้แต่ว่าศีลนี้ค
คนอื่นบ่เห็นแต่เฮาเห็นเวลาเฮาเห็นเนี่ยดวงจิตของเฮาครับบันทึกเอาไว้เหตุการณ์เวลาเฮาดับสีปลายส่วนไปหรือว่าจากโลกนี้ไปจะไปเสวยผลกรรมจะไปเสวยผลกรรมขั้นผิดขอได้ขอได้ก็ยิงตามแต่ละขอมันบัญญัติไว้ว่าจะต้องไปในไหนแต่อย่างเป็นปาณาติบาตในทินหาขาสัตว์จะเป็นยังไงคนขาสัตว์คนเบียดเบียนสัตว์เบียดเบียนสรรพสัตว์ทั้งหลายเบียดเบียนสัตว์ตั้งแต่สัตว์ที่เป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยจนถอดสัตว์บุคคลก็คือมนุษย์เท่าต่อไปก็จะได้หาผลกรรมตามนั้นตามประเภทของสิ่งดังกล่าวเพิ่นได้บัญญัติไว้ในกรรมวิภังคสูตรว่าจุลกรรมวิภังคสูตรบอกว่าขั้นบุคคลใดที่เปลี่ยนสัตว์หรือว่าทำลายชีวิตสัตว์อื่นอยู่เรื่อยๆจะเป็นคนที่มีสุขภาพปกติเป็นคนที่มักป่วยเจ็บปวดอ่อนแอดๆเป็นคนที่มีอายุสั้นเป็นว่าได้นะเป็นคนที่มีอายุสั้นสิ่งที่เราเห็นนั้นหมายความว่ามันจะบ่แสดงออกมาในทันทีทันใดที่เราไปกระทำผิดแต่มันจะสะสมเอาไว้ในชีวิตจิตใจของพวกเราเมื่อเวลากรรมให้ผลเมื่อเวลาเราบ่มากเฮ็ดบุญกรรมมันหนักขึ้นหนักขึ้นสิ่งต่างๆจะส่งผลตรงผลน่ะเขาจะได้หาผลถ้าหากว่าผลกรรมสนองในศาสตร์ปัจจุบันเราก็จะเห็นในศาสตร์ปัจจุบันเพราะว่าการสนองของผลกรรมนี่บางที่ก็เห็นในศาสตร์ปัจจุบันเห็นในปัจจุบันทางตาหากว่ากรรมมันหนักผลของกรรมก็หนักก็จะเห็นในศาสตร์ปัจจุบันบางอันก็บ่สนองในศาสตร์นี่ไปหอดศาสตร์ต่อไปศาสตร์ต่อไปแต่ว่าคนส่วนใหญ่บ่สนใจดอกว่าศาสตร์อาจจะมีจริงหรือบ่เพราะว่าบ่เชื่อบ่เชื่อสาเหตุที่บ่เชื่อก็ย้อนเรื่องของเฮาเป็นผู้ที่มีอวิชชาห่อห่มจิตใจอยู่มีความบาปหนามีความหลงผิดคือว่าบ่มีหรอกโลกหนาคือบ่มีคือว่าบ่มีหรอกสวรรค์บ่มีนรกอันนี้เป็นความเข้าใจผิดของปุถุชนคนทั่วไปเป็นเรื่องธรรมดาสาเหตุที่ว่าบ่มีย้อนเฮาบ่เห็นสาเหตุที่เฮาบ่เห็นย้อนว่าเฮายังมีกิเลสหนาอยู่แต่เพิ่นผู้ที่เห็นแล้วคือพระพุทธเจ้าพระอริยะเจ้าพระสงฆ์สาวกผู้ที่เพิ่นปฏิบัติถึงขันธ์ที่ไปครอบคลุมเรื่องของมิติของภพภูมิต่างๆเพิ่นได้นํามาบอกเพิ่นได้นํามากล่าวสิ่งที่เพิ่นได้นํามาบอกสิ่งที่เพิ่นได้นํามากล่าวนั้นถามว่าบุคคลใดที่มีสติปัญญาพอดีจะเชื่อได้ก็จะเสือโดยที่ว่าตัวเองบ่เห็นกะยาเพราะว่าผู้เพิ่นฮู้แล้วเพิ่นได้นํามาบอกก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระอริยเจ้าพระพุทธเจ้าเหล่านี้เป็นต้นถ้าหากว่าเฮาเชื่อถือพุทธศาสนาแต่ว่าบังเอิญว่าประเภทผิดศีลอยู่เรื่อยๆก็แปลว่าเฮาบ่เชื่อพระพุทธเจ้าเฮาเชื่อตัวเฮาเองเชื่อตัวเฮาเองแน่ไหนตัวเฮาเองที่มีกิเลสห่อหุ้มอยู่นะการเชื่อตัวเองก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าถามว่าเมื่อใดที่จิตใจของเฮามันยังหลอกล้อยังบ่ทันได้ฝึกฝนดียังเป็นอำนาจของกิเลสอยู่เฮาอย่าเชื่อมันหลายให้เชื่อครูบาอาจารย์ให้เชื่อธรรมะให้เชื่อคำสั่งสอนให้เชื่อพ่อแม่ให้เชื่อผู้ที่เป็นกัลยาณมิตรจะดีกว่าอันนี้มันเบาเรื่องของติดข้อที่1ก็คือเรื่องของปัญญาอาทิตย์หน้าเนี่ยอาทิตย์หน้านี่สมมุติว่าเฮาไปรักของคนอื่นขั้นผู้ใดที่บ่มีจิตใจที่แบบว่ามีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แน่จักหน่อยขอเพียงแต่ใดของเขามามีความสุขที่ไปใดของเขามาความสุขอยู่กันว่าบ่ฮู้เลยว่าคนอื่นที่เป็นเจ้าของของสิ่งของนั้นจะมีความทุกข์สักแน่เขาบ่ได้เอาใจเขามาใส่ใจเฮาเขาบ่ได้เปรียบเทียบตนเองไปอยู่ในสถานะที่เขา
ที่เขาเป็นในลักษณะที่ตัวเขาเป็นผู้ที่ถึกถึกหลักอันนั้นแม่นคนส่วนใหญ่จะบ่คืนนั่นน่ะท่านบ่คืนแน่นอนก็จึงเฮ็ดให้สังคมเฮานี่ประกอบมีผู้คนจังพวกที่ไปขี้รักมักซุกไปตัวตมหลอกลวงคนอื่นไปลักรถคนอื่นไปลักของคนอื่นบางทีก็ลักโดยที่เจ้าของบ่เห็นบางทีก็ลักเอาเชิงๆหน้าตัวอย่างเช่นมีหลายๆกรณีที่ว่าไปลักหยาดเอาซ้ายข้อบ่ไปดึงเอากระเป๋าเงินของคนอื่นที่ว่าเจ้าของเขายังถืออยู่อันนั้นก็แปลว่ามันบ่มีความเป็นมนุษย์ในจิตใจสังคมของพวกเราก็เปลี่ยนแปลงไปหลายแน่อาตมาก็เคยเห็นเรื่อยๆที่โยมเข้ามาในวัดมาขอผูกแขนน้ำครูบาเราสภาพการว่าก็หน่อยถือเขาดึงซ้ายข้อก็หน่อยถือเขาลักรถแนวนั้นนั่นหลายอย่างฟังมูลแล้วก็เป็นตนาสังเดชก็แปลว่ามนุษย์เฮาหั่นน่ะบ่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ย้อนว่าบ่ประกอบด้วยศีลของพระพุทธเจ้าก่อนที่จะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้นี่จะต้องมีศีลคืออัตตาของมนุษย์นี่ก็มีหลายประเภทมนุษย์สาผู้โตแปลว่ามนุษย์ที่เป็นมนุษย์จิตใจเป็นมนุษย์ก็คือประกอบด้วยศีล5ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้จักหักแพงเพื่อนมนุษย์ด้วยกันบ่เฮ็ดผิดศีลของพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นมนุษย์ที่1ประเภทที่1มนุษย์ประเภทที่2เพิ่นเอิ้นว่ามนุษย์สะเทโวก็คือห่างกายเป็นมนุษย์คือหมู่เฮาเจ้าข่อยทั่วไปแต่จิตใจเป็นเทวดาจิตใจเป็นเทวดาเทวดานี่สามารถสร้างขึ้นสามารถมีขึ้นในข้าวที่เฮาเป็นห่างกายเป็นมนุษย์นี่บ่แม่นว่าจะต้องเฮ็ดบุญในหลายจะต้องให้ท่านในหลายเนี่ยตายไปก่อนจึงเป็นมนุษย์บ่แม่นเพราะว่าภพภูมิทั้งหลายทั้งปวงการจุติหรือว่าการเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นในขณะดวงจิตที่เฮากระทําการอยู่ในปัจจุบันชาติในปัจจุบันขณะนี้ขณะใดที่จิตใจของเฮาประกอบด้วยกุศลจิตก็คือจิตใจที่เป็นกุศลประกอบด้วยความคิดดีการกระทําดีในการประพฤติดีความคิดดีความเว้าดีในการกระทำที่ดีแสดงออกมาในขณะจิตใดที่ประกอบด้วยกุศลมหากุศลเมื่อนั้นจิตใจของเราจะเป็นเทวดาจะเป็นมนุษย์ถ้าว่าสมมติว่าตายไปในตอนนั้นก็มีสุคติภูมิเป็นที่อภพคำว่าสุคติภูมินี่หมายความว่าภพภูมิที่จะต้องไปเกิดขั้นบุญบ่สูงส่งปานใดธรรมดาธรรมดาแบบบาปก็บ่ได้เฮ็ดปานใดบุญก็บ่ได้มันสร้างปานใดสมมุติว่าบ่ได้ให้ทานปานใดแต่ว่าศีลดีสมมุติก็จะไปเกิดเป็นเทวดาก็ได้หรือว่ามีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์การได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็ดีการได้เกิดไปเป็นเทวดาก็ดีเพิ่นเอิ้นว่าสุคติภูมิดังที่พวกเฮาหมู่เฮาเจ้าข่อยมักเวลาไปเยี่ยมศพมักไปเอาดอกไม้จันทร์ไปวางไว้บอกว่าเออขอให้ไปสู่สุคติเด้อว่าซั่นติก็หมายความว่าเฮาอวยพรอยากให้ผู้ที่ล่วงลับไปสู่สุคติแต่อาตมาคิดว่าถ้าว่าผู้เกี่ยวบ่ปฏิบัติดีประพฤติดีในข้าวที่เป็นมนุษย์สิให้คนอื่นไปอวยพรให้ว่าเออขอให้ไปสู่สุคติเด้อคือสิยากหลายเด้อเพราะว่าการอวยพรของผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะบ่สามารถที่จะไปห้องรับบาปบุญดีบุคคลต่างๆได้กระทําอันนี้เว้าถึงนั่นน่ะมาฮอดบ่อนว่ามนุษย์สาเทโวมนุษย์สาเทโวจะเป็นมนุษย์ที่มีความเมตตากรุณาอีดูกรุณาสุเรสงสารบ่ทําความเบียดเบียนบ่ทําความเดือดร้อนให้แก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันดํารงชีวิตอยู่ด้วยความบ่เห็นแก่ตัวบัดนี้เฮามาฮอดจุดนี้ให้เฮาลองสํารวจตัวเองว่าลองถามตัวเองว่าแต่ละมื้อแต่ละวันที่เฮาดําเนินชีวิตอยู่เวลาไปเฮ็ดงานเวลาดํารงชีวิตอยู่กับ
ครอบครัวเพื่อนชาติญาติพี่น้องสังคมทั่วไปถามว่าเฮามีจิตใจดีมีความเมตตาบ่มีจิตใจที่มีความกรุณาบ่ถามว่าเฮาสำรวจตนเองฮู้ว่าเออแต่ละมื้อนี้เฮาช่วยเหลือหมู่โคเฮามีความเมตตาคำว่าเมตตานี่แปลว่าจังได๋อีกเมตตาแปลว่าความหักความหักที่ประกอบด้วยจิตใจที่อยากฮู้จิตอยากฮู้แบ่งสุขแบ่งทุกข์แก่คนอื่นโดยที่บ่หวังสิ่งตอบแทนบ่เจือปนด้วยอามิตรหรือก็บ่เจือปนด้วยสิ่งที่อยากได้สิ่งตอบแทนขึ้นมาก็คือบ่อยากให้คนอื่นตอบแทนมาความหักที่เป็นความเมตตานี่แสดงออกในลักษณะตัวอย่างเป็นความหักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกความหักของเพื่อนที่ดีที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันถึงแม้ว่าเพื่อนจะเป็นคนลักษณะใดๆเฮาก็มีจิตใจที่เมตตาที่จะไปช่วยเหลือช่วยเหลืออันนี้ก็คือช่วยเหลือทางกายทางวาจาและทางจิตใจที่ว่าช่วยเหลือโดยการให้สิ่งของก็ดีหรือการให้คำปรึกษาเวลาเพื่อนประสบกับปัญหาชีวิตทั้งด้านจิตใจและทั้งด้านวัตถุของอันนี้เพื่อนว่าในเวลานั้นเฮามีความหักในช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันกรุณานี่มีความสงสารเวลาเพื่อนตกทุกข์มีจิตใจที่สงสารมีเมตตากรุณามันเป็นของคู่กันท่านผู้คนใดประกอบด้วยธรรมะ2อย่างคือมีเมตตามีกรุณาอยู่ภายในจิตใจก็จะเห็นให้บุคคลนั้นเป็นผู้ที่เป็นมนุษย์ที่เปรียบเหมือนเทวดาถึงแม้ว่าร่างกายของเราจะเป็นมนุษย์ย่างยงยงไปกันแนบเห็นแต่ว่าข้างในจิตใจของเราจะเป็นจิตใจที่ประกอบด้วยจิตใจที่สูงส่งจะเป็นมนุษย์ที่ในลักษณะที่เป็นเทวดาเทวดาของเราเป็นยังเพิ่นบางทีพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นบอกว่าพ่อแม่คือเทวดาครูบาอาจารย์คือเทวดาเจ้านายคือเทวดาของเราผู้ที่จะเป็นเทวดาของเราได้จะต้องเป็นผู้ที่มีศีลบริบูรณ์และมีจิตใจเมตตากรุณาคืออะไรวะนั่นบันนี้ขอที่ต่อไปประเภทของมนุษย์สาเปโตแปลว่าห่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นเพศจิตใจเป็นเพศบุคคลที่มีจิตใจเป็นเพศนี่เป็นคนที่บ่ประกอบด้วยศีลมีความอาฆาตพยาบาทจองเวรเปลี่ยนคนอื่นเฮ็ดให้คนอื่นทุกข์ของมองใจเฮ็ดให้คนอื่นลำบากเฮ็ดให้คนอื่นประสบภัยวิธีเฮ็ดให้คนอื่นประสบภัยของมนุษย์ประเภทนั้นก็คือ1ไปเบียดเบียนเขาไปขี้รักของเขาไปเป่าจาซอเสียดไปหาเหลืองหาเหล้าเฮ็ดให้คนอื่นเป็นทุกข์อิจฉาพยาบาทเห็นคนอื่นได้ดีบ่ดีใจนําเห็นคนอื่นได้ดีบ่ดีใจนําเปลี่ยนหาวิธีทางที่จะไปสร้างความปั่นป่วนสร้างความบ่ดีให้แก่คนอื่นผู้คนประเภทนี้เพิ่นเอิ้นว่าเป็นมนุษย์แต่ห่างกายแต่จิตใจเป็นเพศลองสำรวจตนเองว่าเขาอยู่ในลักษณะแบบนี้หรือเปล่าคานว่าเขามีจิตใจเป็นเพศอยู่ในขณะที่เขาเป็นมนุษย์แน่นอนว่าบ่ต้องสงสัยเลยเวลาที่เฮาล่วงลับไปจะต้องไปเกิดเป็นเพศเกิดเป็นพิเพศพิเพศนี่มีลักษณะแบบว่าทุกข์ทนทรมานบ่แม่นตกนรกแต่ว่าเป็นวิญญาณที่ล่องลอยไปเป็นสัมภเวสีที่หาที่เกิดยากจนกว่าจะสิ้นเวรสิ้นกรรมตัวอย่างเพศที่เฮาเราอยู่ในเรื่องของญาติพญาพิมพิสารซึ่งมีพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆได้ผ่านพ้นมาจนองค์ปัจจุบันเพศเหล่านั้นก็ยังบ่ทันได้ไปเกิดเป็นครับเป็นเพศบ่ได้ต้องนรกแต่ว่าเป็นผู้ที่โหยหิวมีความทุกข์ทรมานโหยหิวอยู่ญาติพี่น้องจะทำบุญให้ไปก็บ่ถึง
เวลาเฮ็ดบุญไปหาพวกที่ประสบกับวิบากกรรมนี้เป็นเพศหนึ่งหรือว่าตกนรกอยู่ในสันอเวจีที่ว่าอยู่นอกเนื้อเขตบุญเขตท่านที่จะไปถึงมีลักษณะนี้ขั้นเมื่อไหร่ที่เข้าสำรวจตัวเองว่าขั้นเห็นเรื่องนี้เขาเป็นมนุษย์อยู่แต่ว่าทางกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นเพศผู้เนี่ยนั่นพยายามปรับตัวเองไม่ไหวเพราะว่าคืออาตมาได้บอกผ่านไปว่าภพภูมินั้นมันเกิดขึ้นอยู่ในทุกขณะจิตทุกขณะจิตบ่แม่นว่าตายก่อนจะเกิดดวงจิตนี่เป็นผู้ที่สร้างภพสร้างชาติอยู่ตลอดเวลาสร้างภพสร้างชาติอยู่ตลอดเวลาเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของปฏิจจสมุปบาทก็คือมีเหตุมีปัจจัยมีภพมีภูมิเกิดขึ้นจังซั่นภพภูมินี่มีจักภพภูมิในพุทธศาสนาถ้ามีเวลาโอกาสอาจจะมาเล่าสู่ฟังเพิ่นบอกว่ามี31ภพภูมิแต่มันจะมีลักษณะแน่ๆนั่นแม่นมันจะเป็นเรื่องที่ยาวเข้าไกลมีแต่บอกเห็นไกลๆว่ามันมี31แล้วก็ภพที่เฮาเห็นอยู่ในไกลๆเฮานี่ก็มีทีละสารภูมิก็คือภูมิของพวกสัตว์ทีละสารที่แต่กับมนุษย์ภูมิก็คือตัวพวกเขาเองเป็นมนุษย์โลกที่พวกเขาเห็นตัวของเขาเองอยู่ในมิติเวลาในมิติของโลกที่เขาเห็นกันอยู่มีเปลี่ยนแปลงตั้งแต่2เท่านั้นนอกเหนือจากนั้นแม้นเขาจะต้องเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมะสูงส่งจิตใจรุดผลจิตใจสูงส่งไปอยู่ในขันธ์ใดขันธ์หนึ่งที่มีความมาผูกใจถึงมิติของภพภูมิเท่านั้นจึงจะเห็นย้อนว่ามันบ่เห็นนั่นน่ะจริงๆในมนุษย์บ่ค่อยเชื่อบ่ค่อยเชื่อแต่ว่าผู้ที่เพิ่นฮู้แล้วเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าพระอรหันตสาวกทั้งหลายทั้งปวงเพิ่นได้บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกเขาไปอ่านเบิ่งในวัตถุเพศเขาไปอ่านเบิ่งอยู่ในเรื่องของอัตถกถาดีกาทั้งหลายทั้งปวงมีอยู่มากมายกายกองเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่ามันมีจริงอันนั้นแม่นยังไงญาติพี่น้องของตัวแทนโยมได้ครับผู้ครับทราบว่ามันมีแน่บัดนี้ประเภทของมนุษย์สุดท้ายเพิ่นคนบอกว่าเป็นมนุษย์แต่ห่างกายแต่จิตใจเป็นสัตว์ติรสารภาษาบาลีเพิ่นเรียกว่ามนุษย์สาติรสารภาษาบาลีอาตมาเว้านี่บางทีเว้าภาษาบาลีขึ้นมานี่คันพอออกไม่ออกบ่ค่อยคุ้นหูกาสิว่าอาตมาบอกภาษาอื่นบ่แม่นเนาะ ภาษาบาลีเป็นของครูกันกับธรรมะเวลาเว้าก็บางทีก็จะต้องยกมาเพื่อเป็นหลักฐานคันสันก็บ่อยากให้เขาจะผิดเนาะสําหรับผู้ที่บ่เคยฟังธรรมะมนุษย์สาติรัสาโนนี่หมายความว่าทางกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นสัตว์ติรสารสัตว์ติรสารสัตว์ติรสารมีลักษณะแนวใดถ้าเราสังเกตเบิ่งลักษณะของสัตว์ดิเรกสารนี้เป็นลักษณะที่บ่ประกอบด้วยปัญญาอันมีสัมมาทิฏฐิประกอบปัญญาที่มีจิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นมหากุศลจิตประกอบก็คือปัญญาที่ผู้จำแนกพิสอบสวดีว่าอันใดดีอันใดชั่วอันใดบ่ดีอันใดเป็นอะไรในใดพวกนี้เป็นคนที่บ่ฮู้ว่าอันใดดีอันใดชั่วมีตั้งแต่ก่อกรรมกระทําผิดเบียดเบียนคนอื่นเบียดเบียนคนอื่นดํารงชีวิตอยู่ภายใต้ความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นเบียดเบียนคนอื่นเอาเพิ่นเอื้อนว่าพวกที่เป็นทางกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นสัตว์ดิรัจฉานเป็นสัตว์ดิรัจฉานบ่มีความเมตตาบ่มีความอิดูกูหน้าคนอื่นมีตั้งแต่ความเห็นแก่ตัวทั้งนั้นอันนี้แปลว่าถึงแม้นว่าเฮายังบ่ทันตายเป็นสัตว์ดิรัจฉานเป็นตัวเป็นเสือเป็นสิงเป็นคนโมโหโทโสเขียดน้อยนึงก็บ่ได้ใจอ่อนแอใจอ่อนแอจิตใจบ่ได้ฝึกฝนจิตใจบ่ได้คุมกันด้วยธรรมะของพุทธเจ้าบุคคลประเภทนี้บางทีก็ห่างกายตัวตนก็ใหญ่อยู่แต่ว่าจิตใจน้อยจิตใจบอบบางหน่อย
จิตใจหน่อยหน่อยอยู่บ่อนี่มาไม้ก็ว่าหน่อยแหละเวลาเครียดจะไปนั่งไห้บ่แม่นหน่อยอันนี้ไม้ก็ว่าเวลาเครียดแหละโมโหโทโสสามารถสร้างบาปสร้างกรรมใดในทันทีทันใดเรียกว่าผูกกรรมกับทำเวรจองเวรอันนี้เพื่อนมาจิตใจดีหน่อยในลักษณะแบบนี้เป็นจิตใจที่บริสุทธิ์อันนั้นเป็นลักษณะของมนุษย์สี่ประเภทนะถามว่าออกตนญาณโยมอยากเลือกเอามนุษย์ประเภทใดในความคิดของอาตมาอย่างนี้เลือกเอาประเภทที่เป็นมนุษย์ซาเทโวนะกับมนุษย์ซาผู้โตจะเป็นการดีที่สุดเพราะว่าการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี้ก็เป็นลาภอันประเสริฐเป็นบุญอันสูงส่งหลายที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นบอกว่าจิตโสมนุษย์ซาปฏิลาภการที่จะได้มาเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่หาได้ยากเพราะว่าเมื่อเขาเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วการที่จะรักษาให้ตนเองเป็นมนุษย์ตลอดไปเนี่ยจะมีโอกาสได้มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเรื่องยากเพราะว่าคนส่วนใหญ่เวลาเกิดมาแล้วบางที่ก็ลงผิดไปท่านเวลาลงผิดไปเนี่ยการกระทำที่บ่ถึกทำนองของธรรมผิดผิดของประเพณีผิดศีลผิดธรรมเหล่านั้นจะนำพาจิตใจของเราให้หมกหมดให้ตกไปอยู่ในภพภูมิที่ต่ำไปกว่านั้นอันนั้นเป็นสิ่งที่หาประกันได้ยากก็แต่เมื่อเวลาเขามีโอกาสได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วพยายามดำรงชีวิตอยู่ด้วยความบ่ประมาทบ่ประมาทด้วยการประพฤติตามศีลของพระพุทธเจ้าตามธรรมของพระพุทธเจ้าตัวอย่างเช่นหอดขอที่กาเมกาเมกาเมนี่แปลว่าการลวงละเมิดหิดหัวของเมียการลวงละเมิดลูกเมียของคนอื่นก็คือไปตัวตมหลอกลวงผู้หญิงคนอื่นหรือว่าผู้ชายคนอื่นอันนี้จะบอกจะสองทางเลยพอผู้ชายบางทีก็ไปผิดเมียคนอื่นบางทีผู้หญิงก็ไปผิดพอคนอื่นเหล่านี้เป็นต้นสิ่งดังกล่าวนี่มันเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์เพราะว่าตามใดที่เขาเป็นพุทธชนคนธรรมดาอยู่ที่มีจิตใจห่อหุ้มด้วยกิเลสห่อหุ้มด้วยกิเลสเขามักจะลงผิดมักจะลงผิดไปในเรื่องของข่มบ่พ่อบ่ฮู้จักเพียงพอในการสังวรระวังในการเรื่องของกรรมลูกถ้าว่าเฮาเรื่องข่มบ่พ่อเรื่องข่มเกิดขึ้นของกิเลสเป็นเรื่องธรรมดาที่มันเป็นลักษณะของปุถุชนต่อไปแต่เหตุแนวใดจะเหตุใดเฮาทางเหินหรือว่าผู้จักเรามาแล้วว่าในเรื่องของกิเลสของเราเองแน่นอนว่าจะต้องเอาศีลของพุทธเจ้ามาบังคับจิตใจของเราศีลนี้เปรียบเหมือนลังหัวเปรียบเหมือนหัวที่กั้นกลางเป็นกำแพงกับบ่ให้บาปอกุศลมาเกิดขึ้นการปฏิบัติใดตามศีลของเพิ่นน่ะก็ถือว่าเป็นขันธ์ที่ดีหลายแล้วสำหรับเป็นฆราวาสยาวเหยียดอยู่ในขันธ์ของกรรมนี้แต่ว่าคนส่วนใหญ่ในยุคปัจจุบันนี่ก็คืออาตมาบอกไปแล้วว่าไผบ่เห็นกะยาเฮา2คนเห็นก็พอแล้วบ่ต้องไปบอกคนอื่นอันนั้นแม่นส่วนใหญ่มักจะเป็นนะจริงๆให้คนมักผิดศีลข้อที่3ผิดศีลข้อที่3จนในลักษณะแบบปิดบังปิดบังบ่ให้คนอื่นเห็นเมื่อมันบาปมันหนาสาหัสเกิดขึ้นความหนาด้านหนามืดมันก็หลายขึ้นหลายขึ้นต่อมาก็เปิดเผยก็เฮ็ดให้สถาบันครอบครัววุ่นวายสับสนผัวเมียเอากันไปกับบ่ฮู้จักหีดของหีดของผัวเมียผัวหนึ่งเมียเดียวบ่ฮู้จักจริงๆในสังคมสับสนวุ่นวายในยุคปัจจุบันสถาบันครอบครัวปั่นป่วนเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อลูกต่อผู้ที่สืบทอดมรดกสืบทอดตระกูลของพวกเขาอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เหตุให้สถาบันสังคมก้อนแค้นจนมีความวุ่นวายสับสนเกิดขึ้นอันนั้นก็เป็นเรื่องของสิ่งก่อที่สามสิ่งก่อที่สามนี่กลัวเอาหลายลักษณะเนาะหลายลักษณะตัวอย่างเช่นโมเพียงตั้งแต่ว่าเรื่องหิดของพวกเนี่ยลูกเต่าของคนอื่นน้องของคนอื่นญาติพี่น้องของคนอื่นผู้หญิง
ที่อยู่ในการครอบครองของพ่อก็ดีของอ้ายก็ดีของเอื้อยของน้องที่ว่าถึงแม้ว่าเขายังบ่ทันได้แต่งงานแต่ถ้าเฮาไปตัวตมหลอกลวงไปเฮ็ดผิดก็แปลว่าเป็นการผิดศีลข้อที่3ถึงแม้ว่าเขาบ่เห็นก็อย่าถึงแม้ว่าผู้หญิงคนนั้นจะสมัครใจสมัครใจตามคําที่เฮาหลอกลวงก็อย่าก็เป็นการผิดศีลในข้อที่3มานี่ข้อที่4บ่เรื่องของเว้าเกี่ยวกับการคิดตัวเป็นเพิ่นเอิ้นว่าข้อที่บอกเกี่ยวกับมุสามุสาก็คือการเว้าบ่จริงตัวตมหลอกลวงคนอื่นให้คนอื่นเป็นทุกข์เป็นเรื่องของคนส่วนใหญ่ที่เฮ็ดในปัจจุบันที่มักตัวเล็กๆตัวน้อยๆกับตัวเล็กๆตัวน้อยๆเพิ่นเอิ้นว่าตัวแบบธรรมดาบ่ให้คนอื่นเป็นทุกข์เป็นธรรมดาแต่ถามว่ามีผลกรรมบ่มีหน่อยแต่ว่าคันตัวอย่างในคนอื่นได้รับผลกรรมหนักทุกข์ของมองใจเฮ็ดให้เขาเจ้าผิดของตอมเถียงกันทะเลาะวิวาทกันจนเกิดความแตกหักในครอบครัวในสังคมในสถาบันในบริษัทต่างๆที่ดำรงชีวิตอยู่เป็นการต่อเสียเป็นการเอาความเผ็ดเอาความบ่จริงไปกล่าวเรื่องของคนอื่นหาเรื่องหาราวทั้งการทำปวงเราเองย้อนความอิจฉาพยาบาทกันบังคนลงกันเราเองก็นอนอยู่ในเรื่องของการติดตัวเป็นการใส่วาจาที่บ่ถูกต้องมันนี่ข้อสุดท้ายข้อสุราก็คือเพิ่นให้งดเว้นจากการดื่มการเสพติดสิ่งมึนเมาทั้งหลายทั้งปวงส่วนใหญ่เขาจะคิดว่าเพียงแต่จะเป็นเรื่องของเราสุราไปว่าส่วนใหญ่จะคิดว่าเรื่องของเราสุราเมรัยมัสสปาก็คือเรื่องของสิ่งมึนเมาทั้งหลายทั้งปวงเราเองเป็นเรื่องว่าแมนเมื่อเสพสิ่งเสพติดสูบยาสิ่งใดที่เป็นสารเสพติดทั้งหลายทั้งปวงพวกนี้ปล่อยเอาไปเกี่ยวของเพราะว่ามันเป็นเหตุผลที่จะเหตุให้เอาไปติดของอยู่ในเรื่องของการกระทำที่บ่ดีก่อให้เกิดความประมาทในการดำเนินชีวิตประมาทอยู่บนใดเมื่อเวลาเฮามึนเมาเมื่อเวลาเฮาถืออำนาจสิ่งเหล่านี้ควบคุมนะถ้าว่าเรื่องสุราก็จะเห็นในจิตใจขาดสติจะขับรถขับร่างหรือว่าจะเฮ็ดสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไปกับบ่ปกติแต่ว่าสิ่งมึนเมาเหล่านี้เป็นเรื่องของอาการมึนเมาทางภายนอกมึนเมาทางภายนอกแต่เหตุให้เกิดการสั่นคลอนภายในจิตใจเป็นสิ่งเกี่ยวเนื่องกันเป็นสิ่งเกี่ยวเนื่องกันถ้าว่าบุคคลใดหลีกใดทางเหินใดจากการบ่ผิดในศีลห้าประการนี้หาข้อนี้ที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้เจตนาเฮาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เคียงคู่กับศีลห้าข้อเพิ่นมีธรรมะห้าข้อที่ประกอบนำก็คือเพิ่นเอิ้นว่าเบญจธรรมเบญจธรรมแปลว่าธรรมมหาประการที่จะต้องเอามาแก่ข้อที่จะเฮ็ดผิดศีลตัวอย่างเช่นถามว่าผู้คนใดที่มักผิดข้อปานาก็คือเบียดเบียนสรรพชีวิตเบียดเบียนชีวิตของสัตว์อื่นหรือว่าคนอื่นสัตว์เดรัจฉานจะต้องเป็นคนที่ประกอบด้วยเมตตาเอาเมตตามาแก่เมตตาเนี่ยไงเมตตาก็คือความรักชีวิตคนอื่นรักชีวิตคนอื่นอิดูคุณาชีวิตคนอื่นชีวิตสัตว์อื่นบ่ให้เป็นทุกข์บ่ไปเบียดเบียนบ่ไปเบียดเบียนให้เอาตัวนี้มาแก้ให้มีความเมตตาถ้าว่าบุคคลที่มีอาการประพฤติในเรื่องของการผิดศีลข้อที่1เรื่อยๆให้เอาเมตตามาแก้ข้อที่2ปานาข้อที่2อาทินากิรักจะต้องเอาสัมมาอาชีวะมาแก่สัมมาอาชีวะหมายความว่าสัมมาแปลว่าดีแปลว่าถูกต้องอาชีวะแปลว่าการดําเนินชีวิตหมายถึงการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องนี่หมายความว่าในใดหมายความว่าการดําเนินชีวิตที่อยู่ภายใต้ระเบียบกฎหมายบ้านเมืองอยู่ภายใต้ศีลธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าตัวอย่างระเบียบกฎหมายคําว่างมาได้ไหนบ่ให้ไป
ค่ายาเสพติดบ่หายไปค่าของเถื่อนบ่หายไปค่าสิ่งที่มันบ่ดีค่ามนุษย์เรานี่เป็นต้นค่าหรือว่าดำเนินชีวิตในทางที่บ่ดีเรานี่เป็นต้นเฮากะเอาสัมมาอาชีวะพิจารณาเห็นว่าสิ่งใดเป็นเวียกงานที่ดีสิ่งใดเป็นเวียกงานที่เหมาะสมการประพฤติที่ดีโดยที่บ่จําเป็นจะต้องไปรักเอาของคนอื่นโดยที่บ่จําเป็นจะต้องไปหาวิธีส่อโกงเอาของคนอื่นเอาตัวนี้มาแก่ก็คือเอาสัมมาอาชีวะมาแก่ยิ่งจะเฮ็ดให้เฮามีศีลข้อที่2บัดนี้ข้อที่3เพิ่นเว้าเรื่องการประพฤติผิดในกามวิธีที่จะบ่ประพฤติผิดในกามก็คือต้องมีกามสังวรกามสังวรกามสังวรก็คือรู้จักสังวรระวังในเรื่องของกิเลสกามที่จะเกิดขึ้นสังวรในหูเสียงกินรสโผฏฐัพพะทั้งหลายทั้งปวงหูจุกๆงามๆเสียงดีๆมวลๆบ่ว่าบ่แม่นว่าเห็นแนวใดงามๆเห็นคนงามๆเนี่ยบ่ยกเว้นว่าอันนั้นแม่นดูคนอื่นเมียคนอื่นไว้ขึ้นนะให้เห็นเมียคนอื่นคือกันกับคือกันกับแม่คือกันกับเอื้อยคือกันกับญาติพี่น้องเฮาให้เห็นลูกสาวคนอื่นคือกันกับน้องสาวญาติพี่น้องเฮาให้เห็นนะครับสิ่งดังกล่าวนี่บ่แม่นมีมาตั้งแต่ในตอนนี้เพราะว่าเรื่องของกามสังวรนี่เป็นสิ่งที่ประเสริฐหลายเป็นสิ่งที่ประเสริฐเฮ็ดให้ชีวิตเฮาบ่ตกต่ำบ่ว่าในทางโลกคือทางธรรมก็ตามในทางธรรมนี่สิ่งที่เป็นอุปสรรคในการเจริญพรหมจรรย์หรือว่าสมณธรรมสิ่งที่เป็นขาศึกของพรหมจรรย์ก็คือเรื่ององค์กามที่พระพุทธเจ้าเพิ่นได้บัญญัติวินัยสงฆ์ขึ้นมาเปอร์เซ็นต์เดียวกันบ่ต่างหยังกับศีลของญาติโยมเพราะว่าคันว่าสังวรใดในข้อนี้จะเป็นการประพฤติพรหมจรรย์ของพระสงฆ์ก็จะเฮ็ดให้บริสุทธิ์บริบูรณ์จนว่าในสมัยที่พระอานนท์ยังพระอานนท์และพระพุทธเจ้ายังทรงประชันอยู่พระอานนท์เคยถามพระพุทธเจ้าว่าถ้าว่าเห็นถ้าว่ามีโอกาสได้เว้ากับผู้หญิงใจประพฤติแนวใดขะหน่อยพระพุทธเจ้าว่าให้เว้าแต่ให้เว้าแบบมีสติคันเห็นก็ให้ห่างๆถ้ามีโอกาสเว้าก็ให้เว้าอย่างมีสติก็หมายว่าเพิ่นให้ความเอาใจใส่ในเรื่องของการสังวรในเรื่องของอินทรีย์ที่ในเพศของกันข้ามถึงเวลาพอออกไม่ออกตนญาณโยมจะเป็นฆราวาสยาวเพื่อนแต่ว่าสิ่งดังกล่าวนี้อาตมาเคยว่าจะเป็นสิ่งดีสําหรับออกตนญาณโยมที่จะต้องได้ปฏิบัติเช่นเดียวกันเพราะว่ามันเจตในเฮาผู้จักพอประมาณในการบริโภคกามผู้จักสังวรในกามก็คือสังวรในคนหนึ่งเดียวบัดนี้ข้อที่4การที่จะบ่ผิดศีลข้อที่4ก็คือเว้าผิดตัวจะต้องเอาสัจจะมาแก่สัจจะแปลว่าความจริงใจจริงอกจริงใจเฮาจะต้องขึ้นใจอยู่เรื่อยๆว่าเฮาจะต้องมีเป็นคนที่มีสัจจะมีความจริงใจบ่ตัวตนหลอกลวงคนอื่นให้จดจําเอาไว้เคลื่อนกับคาถาทองขึ้นใจอยู่เรื่อยคาถานี่เป็นคาถาดีๆความจริงใจหมายก็ว่าคาถาทั้งหลายทั้งปวงที่อาตมาได้ยกมานี่เป็นเมตตาก็ดีสัมมาอาชีวะก็ดีกรรมสังวรก็ดีสัจจังก็ดีถ้าจะเว้าตามลักษณะเพิ่นเอิ้นว่าคาถาก็ได้เพราะว่าเฮาสามารถดําเนินขึ้นในใจได้เฮ็ดให้บ่ลงผิดอยู่ในเรื่องของศีลเนาะข้อที่5ถ้าว่าจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติได้ข้อที่5ได้ดีก็ต้องเป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะอันนี้จะเป็นสิ่งที่แก่บ่ให้เฮาผิดในเรื่องของสุราเมรัยต่างๆเพราะว่าสติแปลว่าความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเวลาจะคิดเวลาจะเห็นเวลาจะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะต้องมีสติครบจิตใจของเรามีสัมปชัญญะครบบ่ให้หลงผิดอยู่ในเรื่องของการกระทําการประพฤติของเราการที่อาตมาได้บรรยายธรรมได้เว้าสู่ปัญญาโยมมาในขณะนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอสรุปธรรมะลงว่าธรรมะที่จะเฮ็ดให้
เฮาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้จะต้องเป็นคนที่ประกอบด้วยศีล5ที่บริสุทธิ์บริบูรณ์และประกอบด้วยเป็นจะทำ5ประการนี้ก็จะเฮ็ดให้เฮาเป็นผู้ที่มีความสุขและเฮ็ดให้สังคมของตัวมีความสุขถ้าว่าในหลายคนบ่ฝึกปฏิบัติร่วมกันนอกจากจะเฮ็ดให้เฮามีความสุขในลักษณะแบบเฉพาะบุคคลแล้วจะเฮ็ดให้สังคมมีสันติภาพทั้งคนสังคมโลกมีสันติภาพอย่างนั้นการที่บรรยายมาก็เห็นสมควรแก่เวลาธรรมะขอบ่ใช่ให้พ่อในแก่สาธุชนส่วนของตนญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่กำลังให้เกียรติติดตามธรรมะอยู่ในขณะนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภาวะมีปัญหาแนวใดมีโอกาสถามมีโอกาสก็ขอให้ถามเข้ามาในรายการของพวกเราท้ายที่สุดนี้ก็ให้ทุกท่านจงมีความสุขความเจริญด้วยกันทุกท่านทุกคนอ่านไป